ăn không thêm nữa chứ. ตอนนี้บ่าวเสียงก็ได้มาเห็นเขาเจ้าตั้มเขางามเท่ทุกคนเนาะเบิ่งธรรมชาติชมบรรยากาศสบายดีทุกคนสบายดีมื้อนี้บ่าวเสียงและก็ซามอนได้เลื่อนทางออกจากตัวเมืองกวั้นออกมาเขตชนบทเนาะเขตชนบทของเขตชนบทแถวๆตัวเมืองกวั้นนี่แหละทุกคนเนาะก็ลุกจากอันเทศบาลเมืองกวั้นออกมาก็10ป้ายลักแล้วเขาออกมาเส้นทางเส้นนี้แม่นออกมาทางปุ้งเสียงน้องเราออกไปถือซื้อทางตรงอู่แดนดินออกไปซื้อสายแดนระหว่างเมืองกวั้นกับเงอานเนาะแล้วก็มาตามทางเฮาก็เห็นบรรยากาศของพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านเขตชนบทนี่นะเขาจะออกแข่งงานเนาะเฮ็ดไถเฮ็ดสวนนี่แหละเนาะปลูกพืชอย่างต่างๆเนี่ยเนาะกำลังกำลังช่วงนี้เป็นช่วงกำลังไหว้ไหว่าสนอไหว้ไหแล้วก็เก็บลกไหกำลังผลปลูกช่วงนี้นะแล้วก็บ่าวเสียงแล้วก็ซามอนเอาขนมมาหน่อยนึงเนาะเพราะว่าเห็นเห็นเด็กเล็กเห็นเด็กน้อยหรือว่าชาวบ้านเขาจะเอาแรงงานเฮาก็เอาขนมแจกเขาเนาะแล้วก็มาเบิ่งบ่อนเขาเจ้าพักเสาอยู่บ่อนนี้เนาะไปไปเบิ่งนํากันเลยทุกคนนี่อยู่ทางลุ่มกับเมนบ้านปุ้งเสียงเนาะขึ้นมานี่ก็เขาเจ้าก็ไหว้ไหตั้มฟูฟ้าปลาเข้าได้ทุกคนเนาะนี่เพื่อว่าจะเฮอได้ปลูกฟืชเนาะซาลีมันต้นอย่างต่างๆสินะนี่แล้วก็มาเบิ่งบ่อนเขาเจ้าพักเสาอยู่นี้เนาะนี่บ่อนเขาจะพักเสานี้ยังมีช่องไอ้ว่าวน้อยเนาะไปไปเบิ่งกันเลยนี่นี่ก็คือบ่อนเขาเจ้าพักเสาเนาะนี่อันนี้กระตีบหรือกระแจของเขาเจ้าเนาะเป๊ะเนาะที่มาไว้ที่นี่แหละเนาะส่องไอ้บ่าวน้อยมาพักอยู่นี่บ่กี่เขาอยู่อีบ่เอากี่เดียวโอ้บังอันนี้เอิ้นบังอันเหลืออันนี้น่ะบังไม้ไฟน่ะเอออันมาน้ำก่อนฮะน้ำเขาก่อนโอ้อันนี้อันเป็นกระโจกสู้เขาหันว่ะสู้สาลีโอ้โอ้เอามากไม้เนี่ยนี่มาสมมัดมาหาเอิ้นมาหาอันนี้มาหาโอ้เนาะนี่ก็คือบ่อนพักเสาของเขาเจ้าเนาะพักเสาอยู่ที่นี้เนาะนี่ซองไอ้บ่าวน้อยนี่เนาะอันเครื่องสวนเม็ดฝนปลูกเนาะเจ้าก็กำลังจะมาบ่ายแน่นอนขอบใจเด้โอ้คำลาวเขาเจ้าบ่อยากฮู้ภาษาลาวเนาะแต่เขาเจ้าเป็นสุดเฝ้ากระมู้เนาะกินน้ำนั่นบ่โอ้กินน้ำนั่นเลยบ่ขักเนาะโอ้ฝนตกแล้วทุกคนเขาก็จะได้พักอยู่นี้บ่เนี่ยบ่อนนี้ก็คือบ่อนเขาเจ้าพักเสาเป็นตูบหรือว่าเที่ยงสัวขาวเนาะนี่ก็ยังบ่ทันให้เฮ็ดเนาะเพราะว่าเขาเจ้าจะมีความสามัคคีเนาะบ่าวไปซอยผู้นี้แล้วก็แล้วจะมาซอยคอยซอยเจ้าสินะนี่เส้นทางเฮาจะเลื่อนทางในมื้อนี้ป๊าจากบ่าสั่นจากวันเดือนนะทุกคนเนาะแต่เฮาก็ไปเนาะนี่ตอนนี้เบาเสียงแล้วก็ซาวมอนกำลังไต่ความสูงขึ้นมาอยู่ทางเทิงนี้ก็จะมีบ้านน้องเหล่าเนาะจังน้อยก็จะฮอดแล้วแต่ซาวบ้านเขาเจ้านี่ก็มาเฮ็ดไห้ส่วนแถวนี้เมิดเนาะนี่ก็คือไห้ซาลีที่เขาเจ้าปลูกแล้วได้เนาะออกแล้วนึงชมบรรยากาศป้าวิวก็งามสุดเนาะวิวที่งามที่สุดแต่ว่าเรื่องเส้นทางเฮามานะคันทาว่าผู้เดือบุกเก่งก็มาบ่ได้เด้อทุกคนเพราะว่ามันจะสั่นเนาะสั่นแล้วก็ทางน้อยแล้วก็ตอนนี้ก็ฝนตกน้อยอยู่ก็บ่เสียงก็ป้อเด็ดยังสิกลับไหลก็ยังนําฟืดอยู่ได้ทุกคนเนาะเจ้าว่าเออนอนเนาะนี่แม่เฒ่ากําลังเอ็ดเที่ยงแม่เฒ่าเป็นผู้บุงเที่ยงเฮือล้านมันเลยอยู่ห่มโอ้คักเนาะบรรยากาศแบบธรรมชาติแท้ๆเลยเนาะบ้านแม่มันอยู่บ้านเด้ออยู่บ้านน้องเราเนาะน้องเรายังใจฝนตกแล้วแย่เนาะเพิ่นเอาล้านให้ลูกเพอเนาะลูกเพอลูกชายเขาเจ้าเฮ็ดไหว้ไห้ไหว้ส่วนฝนตกฝนตก
บรรยากาศโอ้ยคักเลยทุกคนเนาะสัมผัสบรรยากาศสดๆเลยนี่ทางไปหวานเขาเจ้าก็เนี่ยนี่แต่ถ้าฝนตกเนื้ออยากจะไปบุได้เท่านั้นแหละเนาะนาอะไรจักเป้าแม่จุเมศเอ็นนานโอ้ก็เลยเอ๋เลยบ่ก็อยากมาปอกินเด้อเนอตอนนี้เฮาก็เลื่อนทางขึ้นมาฮอดบ้านน้องเหล่าเนาะน้องเหล่าเมืองกวั้นไปติดตามชมนํากันเลยว่าบ้านเขาเจ้านี่อยู่ในสั้นฟูสูงที่สุดเลยแหละทุกคนบ้านน้องเหล่าสบายดีสบายดีจะไปกันเลยไปเอ็ดไฮไปเอ็ดไฮโอ้อยู่บ้านนี้เนาะเอออยู่น้องเราบ้านเฮานี่เอิ้นบ้านน้องเราน้องเราเอ๊ะเฮือนบ่60ปานโอ้ก็หลายครอบครัวเลยบ่เนาะเอ็ดไฮปลูกกันเด้อเอ็ดไฮเขาเนาะให้เขาโอ้เนาะไปนอนอุ่นน่ะเนาะนอนสนำเลยเนาะบ้านน้องเราเนาะคมเอวแถวนี้เนาะยังมีป้าป้าอันนี้มันเอิ้นนอหรือนอนอฮกว่านอเด้อนอฮกนอนอคมเฮากินนอคมนอฮกโอ้ป้าธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์ดีเนาะคักๆเนาะนี่ในบรรยากาศคักเลยเนาะเอาขอบเจ้าเด้อทุกคนตอนนี้เว้าเสียงก็ซ่ามอนเดินทางมาฮอดที่บ้านน้องเหล่าเมืองกวั้นไข่งัวพันเสียงก็จะยางเลาะพาทุกคนชมเบิ่งบรรยากาศเขตอันบ้านเขานี่แหละเนาะเขตบ้านเขานี่ไปพอบ้าเสียกะครั้งแรกที่ได้มาเนาะที่ได้มาเที่ยวชมเบิ่งบ้านน้องเหล่าอยู่ที่เมืองกวั้นนี่เนาะแต่ว่าตอนนี้เขาเจ้าก็ไปไห้ไปส่วนเมิดเนาะที่ว่าบ้าเสียงใกล้มาน่ะเนาะเขาจะไปไหว้ไห้ซ้ําคี้สินะเนาะโอ้ยังเป็นธรรมชาติดิบๆเลยเนาะสบายดีสบายดีหันดีมาเลาะอินเหรอมาเลาะอินเหรอเออไปอินเหรอเออโอ้เนาะยังแบบธรรมชาติเลยเนาะบ้านเฮาเออสวัสดีเออบ้านน้องเราเนาะนี่ก็คือปลายบ้านเขาเจ้าเนาะนี่ก็บ้านน้องเราเอิ้นซ่านอันเลอนี่อ่ะสบายดีพ่อเฒ่าป้าอันนี้เอิ้นซ่านอันเลยเปิ้นอันเวลาปั้นเขาอันว่าเวลาเราไปเขาอันละเออโอ้ยังเสือแบบลังเริ่มเท่าไรเนาะเออโอ้ขันเฮาเอ็ดอันนี้เฮาจะบ่ได้ซื้อแฟนซื้อแพร่นะเนาะเขาไปซื้อแพร่นี่ลูกขอเบิ่งเด้อพ่อเฒ่าเด้อเบิ่งรถเออบ่ทองก็เนาะได้เสื้อเวลาล้นจะบ่จังซั่นแล้วนี่เออ5 6วันเวลา5 6วันนี่ล่ะเด็กสิแล้วโอ้เนาะคักเนาะเฮาซั่นนี่แล้วเฮาได้เสื้อแผนโอ้ยังเป็นแบบวิธีแบบเก่าๆแท้เด้อทุกคนเนาะเออที่เขาเจ้ายังฮักซ่าแบบลังเริ่มเนาะเฮาซ่าเฮานำเสื้อแบบเก่าหาเพื่อนท่านทําเก่าไปซื้อเลยโอ้เนาะมีความสํานานเด้อไม้อันนี้แม่นพ่อเฒ่าเอาไม้เลยมาไม้น่ะไม้ฮกไม้ฮกอันนอฮกกันว่านอเฮากินโอ้ไม้ฮกคือจิมันดีเนาะเออมันเนาะความยาวยาวซินี่จักแม่น5เมตรบ่เท่าเด้อเม็ดครับได้ปึ๊บแปลแทกซ้ําประมาณ5 6เมตรน่ะเนาะเออแม่นล่ะแล้วเจ็ดกว้างบ่วางเลยเออเสวะละครับช่วยครับเป็นแชร์สิเอ็ดช่วยๆสวยๆอ๋อมานี่บ่เออเสวะละครับอันน่ะมันทนน่ะนะเนาะแม่นโอ้ฮอดเลยเสื้อจักกี่ปีบ่นี่รุ่นเด้ครับ
ข้าเท่าซื้อไรจบบ้านเนาะปีเรียนมาสิบสามปีแล้วโอ้สิบสามปีข้าเท่าซื้อไรสิสิบแปดปีอย่างต่ำสิบห้าปียังต่ำทุกคนเนาะไม่แหละอย่างต่ำสิบปีป้าหนอป้านวานเข็บผ่านทุกคนนี่ก็คือเข้าเจ้าเฮ็ดแบบลังเดิมทีบาสั้นลังเดิมสไปเก้าไปเฮ็ดไปตั้งกับแพรนะแพรป่วนปั่นเขาบ่จังซี่น่ะเนาะอาจารย์เชื่อว่าเพิ่นก็สไปสําเก้าไปเตือนเข้าฮับเสื้อต่อนาแล้วนี่ดอกเนาะแล้วสําเมื่อจื้อซอมเสื้อต่อแพรยางนั้นแม่นโอ้ยไปลุ้นยามนี้คือจิบฮู้ซ่านน่ะสงสัยอ่ะโอ้ยยอมฮู้ซ่านครับคือเฮาเรียกฮู้ซ่านน่ะฮู้ซ่านเอาขอบเจ้อเอ๋เนี่ยเท่าเนี่ยนายมันยังต้อเพิ่มฮะไอ้หน่อยมาขี้ขนมเด็กเฮ้ยยานเนาะโอ้ย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 ตอนนี้เบาเสียงก็เที่ยวโสมเบิ่งบรรยากาศอยู่ที่วานน้องเราเนาะโอ้เหยียดคืนนี้เนาะโอ้วานน้องเรานี่เขาเจ้าก็ยังเสื้อแบบวิธีชีวิตได้เนาะเฮือนเขาเจ้ายังมุงยาคาเนี่ยแล้วก็ยังมีคกมองอีกเนาะอันบามองหัวเสียชีวิตกับน้ำแดดมาบ้านเฮือนเขาเจ้าก็ยังมุงหญ้าคาเนาะแบบลังเริ่มที่สุดเลยเนาะอยู่สูงเนาะเฮือนเขาเจ้าตั้งอยู่สูงๆเลยแล้วก็ชมวิวงามๆทุกคนบ้านหนองเหล่าเนาะบ้านหนองเหล่าป้ารั่วฟืนนั่นเลยเขาเจ้าก็ไว้แบบนี้ได้เนาะนี่ก็ยังต่ำเขาเลยวะนี่โอ้ยังต่ำเขาเลยมาเบิ่งเขาเจ้าต่ำเขานี่โอ้ต่ำเขาเลยวะโอ้ยังต่ำเขาเนาะแบบวิธีแบบลังเริ่มแท้ๆเลยนี่ต่ำเขาเนาะเขาไก่น้อยบ่กินหอมงดๆเอียร้านเลยวะเอียร้านได้ต่ำเขาน่ะขนมมาใช่ไหมมอนด้านสิตอนนี้เบาเสียงก็ได้มาเห็นเขาเจ้าตั้มเขาเนาะตั้มเขาที่ยังใส่คกมองเอิ้นคกมองเนาะนี่
โอ้เอียร้านเลยทุกคนเนาะเอียร้านเลยตำเขาพี่เขาเจ้าไรใส่หงซี่เนาะนี่ก็คือการประหยัดประหยัดเกี่ยวกับเศรษฐกิจของเขาเจ้าเนาะนี่โอ้หักเนาะนี่นี่ก็เป็นบรรยากาศที่ห้าเบิ้งได้ยากที่สุดเลยเนาะเพราะว่าทางนี้เขาเจ้ายังเสื่อนี่นะเนาะยังเสื่อต่ำเขาต่ำนำนี่โเฮือนเขาเจ้าก็อันนั้นแม่นอันเลยอันสองอันเลยนั่นน่ะสองตัวใกล้ว่ะโอ้เบิ่งก่อนเนอะหางตัวใกล้เนาะว้าเนาะหางไกลใบตามนี้เลยเนาะคักแท้เนาะใบเป็นแบบตั้งเริ่มเลยเนาะทุกมือเขาเมื่อเขากินเขาเมื่อเขาก็ได้ตั้มเลยนี่บ่ตั้มเองโอ้เนาะเออบ่มีหงสีเนาะเฮาก็ตามเอาเนาะบ่มีบ่มีเงินต้มเฮาเฮือนหาตามตามตามมองนี่เอ๊ะเนาะยังมียังบ้านเฮานี่ยังประมาณจักอันอันนี้อ่ะเออคือก็มีคือก็มีหมดว่ะโอ้ตามหมู่ก็มาก็มีแน่ลังนั้นก็มีเออผู้เหลือก็มีเนาะที่เขาเจ้ายังฮักเออบ้านน้องเรานี่เขาเจ้าก็มีหงเหียนเนาะหงเหียนสันปฐมเนาะหงเหียนปฐมโอ้เดียวไปทางเดือก็มีแต่วิวงามๆเนาะ